จากการที่กองทัพอิสราเอลได้โจมตีโรงงานผลิตอาวุธของอิหร่านที่ตั้งอยู่ในเมืองมัสยัฟจังหวัดฮามาประเทศซีเรียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีรายงานว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอลได้นั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้13กันยายน2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีโรงงานผลิตอาวุธของอิหร่านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองมัสยัฟจังหวัดฮามาประเทศซีเรียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมีรายงานว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตอาวุธของอิหร่านเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ใต้ดินครับโรงงานใต้ดินอิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวมีรายงานว่ามิสไซล์จำนวนหนึ่งได้พุ่งทะยานเข้าใส่ภายในบริเวณโรงงานที่อยู่ใต้ดินเป็นเหตุให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลออกไปสามารถมองเห็นแสงไฟวูบวาบในช่วงค่ำคืนได้ชัดเจนการโจมตีดังกล่าวตามการรายงานเบื้องต้นจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ15รายในระหว่างที่กองทัพอิสราเอลได้มีการปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตอาวุธของอิหร่านในเมืองมัสยัฟนั้นหน่วยรบพิเศษของอิสราเอลได้นั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปยังจุดที่อิสราเอลเข้าทำการโจมตีด้วยครับมีรายงานว่าหน่วยรบพิเศษอิสราเอลนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปประมาณ200กิโลเมตรและเข้าไปยังพื้นที่เมืองมัสยัฟที่ตั้งโรงงานผลิตอาวุธของอิหร่านเมื่อไปถึงที่นั่นหน่วยรบพิเศษของอิสราเอลก็ได้เข้าทำการจับกลุ่มผู้ร่วมงานชาวอิหร่านจำนวนหนึ่งไม่ทราบจำนวนว่าจับกลุ่มไปเท่าไหร่แต่มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ร่วมงานชาวซีเรียจำนวน3รายจากนั้นหน่วยรบพิเศษอิสราเอลจึงได้ทำการยึดเอกสารลับที่อยู่ภายในบริเวณโรงงานดังกล่าวรวมทั้งทิ้งระเบิดเอาไว้ภายในพื้นที่ตรงนั้นด้วยเมื่อดูระยะทางจากพื้นที่เมืองมัสยัฟไปยังประเทศอิสราเอลนั้นมีระยะทางเกือบ200กิโลเมตรครับถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากถ้าหน่วยรบพิเศษของอิสราเอลจะนั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปยังมัสยัฟเส้นทางที่เป็นไปได้ที่หน่วยรบพิเศษอิสราเอลจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังเมืองมัสยัฟประเทศซีเรียได้นั่นก็คือเส้นทางน่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับตามการรายงานนี้จะดูเหมือนว่าหน่วยรบพิเศษของอิสราเอลนั้นมีความฮึกเหิมมากครับที่กล้านั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปยังเมืองมัสยัฟจังหวัดฮามาประเทศซีเรียซึ่งที่ตรงนั้นเองเป็นโรงงานผลิตอาวุธของอิหร่านเป็นโรงงานใต้ดินตามการรายงานเบื้องต้นโรงงานผลิตอาวุธใต้ดินของชาวอิหร่านที่ตั้งอยู่ในเมืองมัสยัฟจังหวัดฮามาประเทศซีเรียแห่งนี้มีการผลิตอาวุธขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์ที่มีชื่อว่าฟาตา360และเป็นสถานที่ผลิตโดรนคามิกาเซ่สายเฮด131สายเฮด136ด้วยสำหรับฟาตา360นั้นเป็นบอลลิสติกมิสไซล์พิสัยใกล้มีรายงานว่าชาวอิหร่านได้ผลิตมิสไซล์พิสัยใกล้รวมทั้งโดรนคามิกาเซ่เพื่อสนับสนุนกลุ่มเฮชบอลล์ที่กำลังมีการปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือโดรนซาเฮด131ซาเฮด136นั้นกองทัพรัสเซียได้ใช้ทุกวันในการโจมตียูเครนและมีรายงานว่าฟาตา360ซึ่งเป็นบอลลิสติกมิสไซล์พิสัยใกล้นั้นอิหร่านได้จัดส่งให้กับรัสเซียแล้วจึงมีรายงานว่ายูเครนได้เข้าทำการโจมตีพื้นที่ภายในสนามบินคาคอฟสกี้สนามบินที่อยู่ทางตอนใต้ของกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนก็พุ่งทะยานเข้าสู่เป้าหมายจำนวน2ลำด้วยกันหน่วยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียไม่สามารถสกัดกั้นโดรนทั้ง2ลำไว้ได้หมายถึงโดรน2ลำได้พุ่งทะยานเข้าสู่พื้นที่ภายในสนามบินจากการที่นายแอนโทนีบลิงเกนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านได้จัดส่งมิสไซล์ที่มีชื่อว่าฟาตา360ให้กับรัสเซียนั้นทางอิหร่านเองก็ออกมาบอกว่าไม่ได้จัดส่งให้กับรัสเซีย
แอดมินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ครับถ้ากองทัพอิหร่านไม่ได้จัดส่งให้กับรัสเซียโดยตรงก็คงจะมีบริษัทอื่นๆดำเนินการจัดส่งให้กับรัสเซียแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้อ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าว Sky News ได้รายงานว่าอิหร่านจัดส่งบอลลิสติกมิสไซล์ฟาต้า360ให้กับรัสเซียโดยใช้พื้นที่ทะเลแคสเปียนเป็นพื้นที่เดินเรือสำหรับขนส่งฟาต้า360ให้กับรัสเซียโดยที่มีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมจากแม็กซ่าเปิดเผยเห็นถึงเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งที่จอดอยู่ในพื้นที่ทะเลแคสเปียนและระบุว่านี่คือเรือที่อิหร่านได้มีการจัดส่งบอลลิสติกมิสไซล์ฟาต้า360ให้กับรัสเซียหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าวกรณีที่อิหร่านได้ทำการจัดส่งบอลลิสติกมิสไซล์ฟาต้า360ให้กับรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการกลับมาพิจารณาเรื่องที่ยูเครนได้ร้องขอต่ออเมริกาและประเทศพันธมิตรในการที่ขอให้อเมริกาและพันธมิตรยกเลิกการระงับการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ประเทศพันธมิตรมอบให้กับยูเครนนั้นให้ยกเลิกการระงับที่จะไม่ให้ใช้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนของรัสเซียดังนั้นในวันนี้วันศุกร์ที่13กันยายน2024จะมีการประชุมเพื่อตัดสินใจตามคำร้องขอของยูเครนในการที่จะพิจารณาว่าอเมริกาและอังกฤษจะพิจารณายกเลิกการระงับที่จะไม่ให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในประเทศรัสเซียหรือไม่หมายความว่าวันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในฝั่งประเทศรัสเซียหรือไม่จะมีการพิจารณาเพื่อตัดสินใจร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกาโดยจะมีประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนและนายกรัฐมนตรีของอังกฤษร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวันนี้ครับในระหว่างที่มีการรอคอยการพิจารณาตัดสินใจจากอเมริกาและอังกฤษแหล่งข่าวสำนักต่างๆต่างก็ได้แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาเช่นแหล่งข่าว The Times ได้รายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของอังกฤษและฝรั่งเศสในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียแต่ว่าไม่ให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐอเมริกานั่นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตตามความคาดการณ์แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาก็จะมีการจัดส่งมิสไซล์พิสัยไกลที่มีชื่อว่า JASM เพื่อให้ยูเครนใช้ในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียโดยเน้นย้ำว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียเท่านั้นเพื่อเป็นการปกป้องเมืองของยูเครนและปกป้องกองทัพยูเครนพันเอกชาลิคอฟได้รายงานถึงเรื่องนี้ครับว่าพิสัยทำการของมิสไซล์รุ่นนี้นั้นสามารถบินไปได้ไกลถึง926กิโลเมตรและน้ำหนักของหัวรบนั้นอยู่ที่ประมาณ450กิโลกรัมทางด้านนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้ยูเครนใช้มิสไซล์พิสัยไกลในการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียแล้วและไม่ต้องสงสัยเลยว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะยกเลิกการระงับดังกล่าวการที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ส่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้เดินทางไปยังกรุงเคียฟเพื่อตัดสินใจในการอนุมัติให้ยูเครนได้ใช้มิสไซล์พิสัยไกลที่จัดเตรียมโดยประเทศตะวันตกให้โจมตีรัสเซียหรือไม่ลาฟลอฟได้บอกว่าในความเป็นจริงแล้วการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นแล้วการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอยู่หลังเนื้อหาข่าวสารที่ได้มีการนำเสนอคือหมายความว่าลาฟลอฟรู้แล้วว่ายังไงสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็จะต้องมีการยกเลิกการระงับที่จะไม่ให้ยูเครนใช้มิสไซล์พิสัยไกลโจมตีพื้นที่เป้าหมายในดินแดนของรัสเซีย
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้มีการอนุมัติแล้วตามการบอกกล่าวของลาฟลอฟครับหมายความว่าลาฟลอฟก็รู้ตื้นลึกหนาบางว่าอย่างนั้นนะครับไม่จำเป็นที่ต้องดูเนื้อหาข่าวสารที่ได้มีการเปิดเผยในสื่อทั่วไปเพราะการอนุมัตินั้นได้มีการอนุมัติแล้วมีรายงานว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้รับคำถามจากรัฐบาลของรัสเซียว่าจะทำอย่างไรถ้ายูเครนได้รับอนุมัติให้สามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลจากประเทศตะวันตกสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกเนโตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในครั้งนี้ปูตินก็ได้บอกว่าจะดำเนินการโต้ตอบตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยครับว่าการโต้ตอบอย่างเหมาะสมนั้นหมายถึงโต้ตอบอย่างไรโต้ตอบใครโต้ตอบยูเครนโต้ตอบประเทศสมาชิกเนโตโต้ตอบสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะโต้ตอบใครอย่างไรก็ตามครับจากสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เห็นว่าแน่นอนถ้ายูเครนได้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนั้นรัสเซียก็คงจะต้องมีการโต้ตอบตามธรรมชาติของรัสเซียนั่นก็เป็นเนื้อหาสาระที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ